بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรขอบคุณแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเรียนการสอนในวิชาฟิกนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่13เรื่องของเรื่องใหม่เลยนะครับหลังจากที่เราพูดเรื่องของการละหมาดไปแล้วนะครับก็มาพูดเรื่องของการถือศีลอดนะครับบทที่13หน้า63อิหม่ามมุสลิมบอกว่าให้ผมขึ้นเลยนะครับผมไม่เท่าไหร่แต่พวกเราเนี่ยเพิ่งฟังบรรยายกันมายังไม่ได้พักหูเลยใช่ป่ะต่อได้เลยนะไม่เป็นไรนะอิหม่ามบอกขึ้นไปเลยต่อเลยต่อเนื่องนะไม่รู้ว่าชาเนี่ยผมต้องดื่มต่อจากอาจารย์หรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนแก้วอ๋อไม่ได้ดื่มเลยอ่ะปะไม่ได้อันนี้แซวคนฟังเล่นผมบอกให้ต่อให้หมดเลยเอาชานี่กินต่อจากอาจารย์หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ดื่มแสดงว่าดูอาจารย์ตลอดเลยดิรู้ว่าเขาดื่มไม่ดื่มครับมาดูบทที่13นะครับอัสซียามแปลว่าการถือศีลอดเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนิดๆนะครับ2เดือนกับ1อาทิตย์โดยประมาณสัก70วันโดยประมาณหรือไม่อาจจะไม่ถึงละเท่าไหร่นะเหลือกี่วันนะนั่นแหละแล้ววันนี้วันที่อะไรอ่ะ11มีนาเมษาพฤษภาอ๋อ2เดือนนิดๆประมาณ2เดือนกับอีก1สัปดาห์อาจจะไม่เต็มดีแล้วเดี๋ยวพอเดือนอาหรับมี29กว่า30วันอ่ะระนับง่ายๆแล้วกันว่า2เดือนนิดๆเร็วนะผมรู้สึกว่าเร็วมากเลยพวกเราไม่รู้สึกเหมือนเราหรือเปล่านะครับคือมันก็มี2แบบ2อย่างคนที่จะเจอกับรอมฎอนนะเร็วก็โอเคอัลฮัมดุลิลละห์จะได้ถือศีลอดกับอีกกลุ่มนึงมาอีกแล้วอันนี้อีมานอ่อนอีมานดออีฟมาอีกแล้วฉันยังใช้ของเก่าไม่หมดเลยบางคนบอกว่าปีที่แล้วก็ยังนะกินไม่ค่อยสะดวกมาอีกแล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเป็นช่วงแห่งความดีเป็นช่วงแห่งการอภัยโทษเป็นช่วงแห่งการตักตวงความดีถ้าพูดถึงเดือน12เดือนที่ประเสริฐที่สุดนี่คือเดือนรอมฎอนถ้าพูดตัวเดือนเลยนะเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดใน12เดือนและในเดือนที่บอกประเสริฐที่สุดเนี่ยก็มีค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีนี่ก็อยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยโดยเพราะเรียกว่า10คืนสุดท้ายเรียกว่าไลลาตุลกอดรฮะเดือนตุลฮิจญะห์นี่ก็มีความสำคัญนะเป็นเดือนฮัจญ์ทำฮัจญ์รอมฎอนถือศีลอดเป็นรุกนอิสลามทำฮัจญ์ก็เป็นรุกนอิสลามเหมือนกันแต่ทำฮัจญ์แน่นอนเนี่ยก็ไม่ได้ทำทั้งเดือนก็จะมีช่วงอยู่อารอฟะห์อยู่มีนาอยู่มุซลิฟะห์ก็ระยะเวลาไม่กี่วันแต่รอมฎอนนี่คือวาญิบจะต้องถือศีลอดทั้งเดือน29หรือ30วันดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดและในเดือนนี้มีวันหรือค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดอยู่ในเดือนนี้ก็คือไลลาตุลกอดรก็ถือว่าเป็นค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีเหมือนกันนะไลลาตุลกอดรนะครับเพราะการทำความดีในคืนนั้นเหมือนกับการประกอบอิบาดะห์ถึง1,000เดือนคอยรุมมินอันฟิชะฮ์ร80กว่าอันนี้เราตีว่าถ้าอัลเลาะห์ให้เรา1,000เดือนนะเพราะบางทัศนะอุลามะห์ว่าคอยรุมดีกว่าแสดงว่ามันไม่ใช่แค่1,000เดือนไม่ใช่83หรือ84ปีสิมันก็ต้องเยอะกว่าคอยรุมมินแปลว่าดีกว่าแต่ถ้าเราตีว่าเอา83ปีในที่นี้เนี่ยผมว่ายังไม่มีใครถึง83มีกี่คนแต่38เนี่ยเกินเยอะแล้วแหละแต่83นี่ยังไม่ถึงแล้วถามว่าถ้าเราทำความดีในคืนนั้นคืนเดียวอ่ะคืนนั้นคืนเดียวเนี่ยอัลเลาะห์ให้เหมือนทำความดีถึง83ปีแล้วถ้าเจอ10ไลลาตุลกอดร10ปี10รอบ10ครั้งปีนี่มันจะมีแค่ครั้งเดียววันคืนเดียวในรอบปีเท่ากับ800กว่าปีอ่ะ
แหมบางคนบอกอาจารย์ขอแค่คืนเดียวเนี่ย83ปีเนี่ยอายุจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงผมก็บอกผมอาจจะไม่ถึงเราก็อยากอายุยืนกันทั้งนั้นแหละอยากจะอยู่กันเป็นร้อยปีอยากเป็นสาวพันปีแต่ถามว่าเราจะอยู่กันถึงเหรอเพราะว่าอายุของประชาชาตินบี60 70ปีประมาณนี้แหละนบีบอกน้อยที่จะเกินจาก70ยิ่งในปัจจุบันโอ้โหโรคมหาศาลเลยตกเท่าไหร่80อ่ะอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้อายุมาถึงขนาดนี้ผมนี่อาจจะถึงโต๊ะนี่คงอาจจะไม่ถึงนะเราไม่รู้อายันน่ะนะแต่ถามว่าเราก็อยากอายุยืนมั้ยก็อยากอายุยืนผม60แล้วอ่ะอย่าถามอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องเล่าเรื่องเด็กคนนั้นลูกใครเมื่อกี้ชื่ออับดุลลาตีฟลูกเราอ่ะอัลลอฮ์ชื่ออับดุลลาตีฟหน้าตาน่ารักเลยเรียกผมว่าอะไรแช่ผมเนี่ยหูแว่วหรือเปล่าเพราะว่าเขาเล่นปิงปองอยู่ลูกผมก็มาด้วยไปเล่นปิงปองด้วยกันเสร็จแล้วเขาก็พูดอะไรลูกเขาพูดเก่งคือเขาพูดชัดๆผมก็ฟังไม่ค่อยชัดเขาเรียกผมแบบผมว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่คำนี้ผมก็เลยต้องคอนเฟิร์มเขาว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกลัวเขาจะลืมเพราะมันมีสนทนาขั้นนี้เมื่อกี้เรียกว่าแชร์ใช่ป่ะเขาบอกใช่เอาโอเคจบนี่ให้นะเด็กตัวเล็กผมเนี่ยรักเด็กให้อภัยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้ใหญ่เจอกันถ้าเป็นผู้ใหญ่เรียกงี้เจอกันเด็กเขาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะจะเรียกบังก็มันหน้าตาก็ไม่น่าจะบังแล้วบางทีเขาเรียกน้าเรียกอาเรียกลุงเขาไม่ถนัดเพราะส่วนใหญ่เขาจะเจอแชร์โต๊ะกีอย่างนี้แหละอีกอันนึงก็บังไปเลยเขาก็ไม่มีแบบเนี่ยเนี่ยช่วงประมาณ20แล้วก็โดดไป60เลยเขาจะแชร์กับวะบังแล้วก็ผมจะไปอยู่ช่วงไหนอ่ะเขาก็ต้องเอาเลือกช่วงนึงจะบังไหมน่าจะใช่แล้วเอาแชร์แล้วกันเอานู่นเอาข้อนั้นเอาแชร์ไม่เป็นไรนี่คือความเป็นเด็กอ่ะคือมีเข้าใจยังไงก็พูดไปเลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมปิดบังเขาไม่มีเด็กในความใสซื่อคิดยังไงก็พูดไปเขาเข้าใจยังไงเขาจะมาแยกเขาไม่ได้มีสมองอะไรซับซ้อนอันนี้บังอันนี้น่าจะเหนือบังนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นลุงเขาแยกไม่เป็นหรอกกลับมาเรื่องการถือศีลอดของเราเรื่องการถือศีลอดบอกไปแล้วว่าถ้าได้ทำความดีในคืนนั้นเน่ยเหมือนทำความดีถึง83ปีเช่นซอดากอเหมือนซอดากอ83ปีละหมาดเหมือนละหมาด83ปีฮะอ่านกุรอานเหมือนอ่านกุรอาน83ปีซิกรุลลอฮ์เหมือนซิกรุลลอฮ์83ปีอันนี้เอาแบบว่าถ้า1000เดือนนะอัลเลาะห์ให้เยอะมากนะครับฉะนั้นก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้มีอายุถึงรอมฎอนที่จะถึงนี้และรอมฎอนต่อไปและให้อายุเรายืนด้วยการตออะห์อย่ายืนอย่าอายุยืนแล้วสร้างความเสียหายสร้างความปั่นป่วนมีแต่คนกลด่าอย่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยให้ทิ้งร่องรอยแห่งความดีงามจากดุนยาไปแล้วเนี่ยเขาพูดตามหลังเนี่ยเขาเนี่ยมีแต่คนอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์คำพูดการกระทำของเราไม่ใช่โชว์นะแต่เราจะบอกว่าเราเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ให้คนเนี่ยเขาพูดถึงความดีและปฏิบัติที่เราความดีที่เราเคยทำเคยสอนอย่าให้เขากลด่าว่าแผ่นดินเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยมันตายไปแล้วเนี่ยอยู่แล้วหนักแผ่นดินอยู่แล้วแต่สร้างความเสียหายเนี่ยอย่าให้เป็นคนอย่างนั้นเลยให้อายุยืนแล้วก็ต่ออะต่อรออายุยืนแล้วก็จากไปทิ้งร่องรอยแห่งความดีอุทรุกอัสรันกอบรรอฮีนโอ้ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนที่จะจากไปแต่ทิ้งร่องรอยแห่งความดีนะบางคนเนี่ยก่อนจะจากไปเนี่ยทิ้งร่องรอยทิ้งไว้กองนึงแมงวันเต็มเลยทิ้งร่องรอยฮะบางที่เนี่ยมันเป็นแบบสะพานลอยบ้างมีพุ่มไม้บ้างบางคนปวดอึเปื่อยอะไรก็ไม่รู้จะไปหาห้องน้ำที่ไหนก็ไปใต้สะพานบางทีไอ้จังหวะเราเข้าไปเราก็แย่เหมือนกันปวดท้องเสียก็ต้องใต้สะพานเข้าไปกับดักเพียบเพราะอะไรไกลก่อนหน้าเรามันก็มาอย่างนี้แหละนั้นเราทิ้งเลยครับทิ้งร่องรอยแห่งความดีคนจากไปแล้วคนรักคนคิดถึงนะมาดูเรื่องอัสยามวันนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์โดยกับเวลาเดี๋ยวผมจะพยายามให้กระชับจะพูดถึงหน้า68นะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยก็คือผู้ที่จำเป็นจะต้องถือศีลอด68ก็ต่อไปนะครับภาษาอาหรับเรียกการถือศีลอดว่าอัสยามุหรืออัสซอมุ
นาเรียกกันภาษาที่ภาษาพูดโซมโซมเนี่ยแหละโซมภาษาไทยนี่โซมมันอีกอันนึงนะโซมนี่มันแย่แล้วโซมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นรถหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้โซมแต่อันนี้อัสโซมูโซมภาษาพูดกันเนี่ยโซมหรือว่าสยามแปลว่าการถือศีลอดอัสยามทางด้านภาษาหมายถึงการละเว้นหรือการระงับภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิมซากุการงดเว้นการระงับการหยุดยั้งทางด้านบทบัญญัติหมายถึงอะไรครับหมายถึงการละเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพร้อมกับตั้งเจตนาการถือศีลอดนี่คือการถือศีลอดตามหลักการศาสนาอัลอิมซากุอานิลมุฟัตติรอติมินัลอักลวัชชุรบิวัญจิมาอิมินตุลูอิลฟัจริอิลากุรูบิชัมซิมะอันนิยะการถือศีลอดทางด้านบทบัญญัติคือการงดเว้นจากการกินการดื่มหรือสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมีอะไรบ้างครับกินดื่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นฟะญัดน่ะก็คือตั้งแต่เวลาซุบฮ์ถ้าเวลาซุบฮ์ปุ๊บถือว่าหมดเวลาการรับประทานอาหารห้ามกินห้ามดื่มห้ามร่วมหลับนอนแล้วเริ่มถือศีลอดตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อเข้าเวลาซุบฮ์หรือซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็คือได้เวลาอะไรครับมักริบพร้อมกับเจตนาด้วยนะเพราะไม่ใช่อดจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีเนียดไม่ได้ต้องมีเนียดด้วยเจตนาว่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนถ้าเป็นศีลอดรอมฎอนก็ต้องเนียดว่าถือศีลอดรอมฎอนต้องมีนิยะเนียดเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของอิบาดะห์มันต้องมีเจตนาเราจะทำโดยไม่มีเจตนาไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับสิมันมีเจตนาทำเพื่อใครอ่ะเราต้องทำนี่เป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ลิลละระหว่างเราอาบน้ำยกฮัดัสใหญ่กับอาบน้ำทั่วไปมันก็น่ะอาบน้ำทั่วร่างกายถ้าเราไม่อาบถ้าเราไม่เนียดแม้ว่าเราจะเอาน้ำเนี่ยราดทั่วร่างกายหมดตัวเปื้อนสมมติหมดตัวเปื้อนแล้วก็อาบน้ำทั่วร่างกายสระผมถูตัวร่างกายหมดแล้วแต่เราเนี่ยไม่เหนียดว่าอาบน้ำหมดตัวเปื้อนหรือยกฮัดัสใหญ่ก็ไม่ถือว่าเป็นยกฮัดัสใหญ่ไม่ผ่านนะไม่จบไม่ผ่านถ้าเป็น QC ก็อะไรครับไม่ผ่านตัวแล้วไม่ผ่านเพราะอะไรขาดเหนียดไปไงเพราะอะไรคนที่อาบน้ำเขาก็อาบน้ำเหมือนกับเราแต่อาบน้ำเพื่อให้สดชื่นให้สบายตัวเหม็นตัวเหม็นก็อาบน้ำตัวจะได้สะอาดจะได้เกลี้ยงอ้าวอีกคนนึงก็อาบตัวร่างกายเหมือนกันแต่ไม่มีเหนียดแสดงว่าสองคนนี้ก็อาบเหมือนกันนั่นแหละไอคนนั้นอาบน้ำเพื่อให้สบายแต่คนนี้อาบน้ำเพื่อยกฮัดัสใหญ่หรือหมดตัวเปื้อนแสดงมันต้องมีเหนียดมาแยกเจตนามาแยกนะดังนั้นก็ต้องมีเจตนาด้วยนะครับต่อมาครับมาดูความประเสริฐของเดือนรอมฎอนผมจะพูดแต่ละอันสรุปไปเลยนะอาจจะไม่ต้องอ่านตัวบทภาษาอาหรับกุรอานหรือหะดีษแต่จะพูดสรุปในแต่ละอันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนรอมฎอนมาแล้วเนี่ยประตูสวรรค์จะเปิดประตูนรกจะปิดและชัยฏอนจะถูกล่ามนี่คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนพอรอมฎอนมาประตูสวรรค์นะครับเปิดเลยเปิดรับเลยเพราะความดีจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเดือนรอมฎอนประตูนรกปิดเป็นการชี้เห็นว่าความผิดความชั่วจะน้อยลงในเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกล่ามชัยฏอนนี่ที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็ทำงานของมันไปเรื่อยถูกไหมแต่เวลารอมฎอนนี่ถูกล่ามโซ่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะทำงานได้ครับทำงานอาจจะทำได้ยุแย่ได้บ้างแต่มันไม่เต็มที่เหมือน11เดือนที่เหลือเพราะเดือนนี้มันถูกล่ามเหมือนคนเราอะยามปกติไม่ได้ถูกมัดมือมัดเท้าหรือเอาโซ่มาล่ามก็ไปยุ่งกับคนนั้นไปแกล้งคนนั้นคนนี้สะดวกใช่ป่ะแต่เวลาเอาโซ่มาใส่มือมาตรวนมาอะไรที่ขาเนี่ยจะวิ่งไปแกล้งเขาสะดวกป่ะไปสะดวกบางทีก็แกล้งได้นิดหน่อยแย่ได้แต่ไม่สะดวกฉะนั้นนี่เป็นการที่เห็นว่ารอมฎอนมาประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดและชัยฏอนถูกล่ามเป็นโอกาสเป็นบรรยากาศแห่งความดีและเป็นโอกาสในการที่จะทำให้ความชั่วมันหมดไปหรือลดลงไปบางคนบอกอาจารย์รอมฎอนก็ยังมีคนไม่บวชนะมีคนไม่ละหมาดนะชัยฏอนถูกล่ามประตูนรกก็ปิดทำไมมันยังไม่ละหมาดทำไมมันยังไม่บวชอย่าลืมนะตัวของเรานี่นับซูเนี่ยจิตใจเนี่ยอย่าลืมนะครับไอ้คนที่ชอบโทษชัยฏอนน่ะไม่ละหมาดซูโบเออชัยฏอนมันไม่ให้ฉันลุกไม่คุมฮิญาบชัยฏอนมันเดินคุมแล้วมันจะร้อนมันไม่สวยฉันก็ไม่คุมชัยฏอนโยนชัยฏอนอย่างเดียวเลยไม่โยนให้ตัวเองเลยเออต้องกลับมาคิดว่าทำไมเราไม่ทำอ่ะอารมณ์นับซูเราใช่ปะ
ชัยฏอนแน่นอนมันก็ทำหน้าที่ชัยฏอนมันเอาทำไอ้นับสูของเรามันก็มีส่วนร่วมคละเค้ากันไปนะฉะนั้นรอมฎอนมาประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดแล้วก็ชัยฏอนถูกล่ามต่อมาครับความประเสริฐของการถือศีลอดถือศีลอดนี่ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐมากนะครับเพราะเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์จะให้ความดีอย่างไม่มีลิมิตเนี่ยไม่มีการจำกัดอยู่ที่อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่มันเป็นความลับระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าเราละหมาดคนเห็นป่ะเห็นเพราะมันเป็นภายนอกแต่ถือศีลอดล่ะไม่รู้ถ้าคือยกเว้นว่าไปอยู่กับหน้าคนที่เราถือศีลอดแล้วไปพูดด้วยอันรู้เดี๋ยวปากฉันแห้งเลยเนี่ยอันนี้ไปโชว์ก็แล้วไปจะให้รู้ว่าถือศีลอดแต่โดยพื้นฐานเนี่ยคนก็จะไม่รู้มันเป็นความลับระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์จึงมันถือว่ามีความอิคลาสมากอ่ะเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอ่ะก็อัลลอฮ์ตอบแทนอย่างเต็มที่ไปหน้า64ดูความหมายนะครับอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นฮะดีษและในฮะดีษเนี่ยก็เป็นฮะดีษกุดซีอยู่นั้นด้วยก็คือมีคำพูดของอัลลอฮ์อยู่ด้วยนบีว่าทุกๆการงานของมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มพูนถึง7เท่าไหร่นะเพิ่มพูน10เท่าถึง700เท่าแปลว่าทำ1ความดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้10พื้นๆเลยนะทำ1ความดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้10พื้นๆเลยและมีมากกว่านี้ไม่มีบางทีซอดาเกาะห์หรืออะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะเพิ่มให้เป็น700หรืออาจจะมากกว่าโดยเฉพาะการถือศีลอดดูนะอัลลอฮ์ตรัสว่านอกจากการถือศีลอดอามันทั่วๆไปทำหนึ่งได้10หรือถึง700เท่าเช่นอาจจะเป็นซอดาเกาะห์อาจจะเป็นเรื่องของก็อาจจะเพิ่มให้อีกนะอัลลอฮ์อาจจะเพิ่มให้อีกซอดาเกาะห์นี่700หรืออาจจะเพิ่มให้อีกละหมาดนะครับทำอะไรที่เป็นความดีเนี่ย1ทำ1ได้10หรือมากกว่ายกเว้นการถือศีลอดแท้จริงมันเป็นของข้าเราบอกว่าเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนมันเองหมายความว่าอะไรครับโดยไม่กำหนดตายตัวว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าใดอันลิมิตไม่จำกัดที่บ้านติดอินเทอร์เน็ตใช้แบบอะไรครับอันลิมิตลิมิตแปลว่าจำกัดอันลิมิตแปลว่าไม่จำกัดที่ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นอ้าวเดือนละสมมติว่าเดือนละ699สมมติแล้วแต่ความเร็วแล้วแต่บริษัทแล้วแต่เครือข่ายเดือนละ699ใช้ไปเลยอันลิมิตคุณจะใช้กี่กิกกี่จิกกี่อะไรก็ใช้ไปแล้วก็จ่ายเท่าเดิมนะเขาได้ละทิ้งตัณหาก็คืออารมณ์เขาและอาหารเพื่อข้าสำหรับผู้ถือศีลอดนั้นจะมีความสุขเบิกบานใจ2ครั้งผลบุญก่อนนะการถือศีลอดผลบุญเนี่ยอัลเลาะห์ตอบแทนโดยไม่มีลิมิตไม่จำกัดทำไมอ่ะเพราะเขาทิ้งในเรื่องของชาวะอารมณ์อาหารชาวะอารมณ์ทางเพศของเขาแล้วก็อาหารเพื่อใครเพื่อข้าเราบอกว่าเพื่อข้านบีบอกว่าคนที่เขาถือศีลอดเนี่ยเขามีความสุขสองครั้งตอนไหนครับอันนี้ชัดเลยและทุกคนเนี่ยก็ได้สัมผัสมีความสุขครั้งแรกตอนแรกก็คือตอนละศีลอดมาชาอัลลอฮ์อดมา13ชั่วโมง14ชั่วโมงนะก่อนจะละศีลอด10นาที15นาทีนั่งหน้าไม่ใช่หน้าเตามันร้อนหน้าสำรับโอ้มีอะไรนะอินทผลัมมีขนมปังเย็นน้ำแข็งใสข้าวต้มน้ำวุ้นนะเอาขนมโบราณหน่อยผมเนี่ยโบราณขนมคนข้าวเหนียวถั่วดำคนนี้ก็ชอบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีนะครับมีขนมมีอะไรก็ดีใจเพราะมันหิวเรานี่บวช13 14ชั่วโมงนี่เรื่องธรรมดากลางๆทำไมกลางๆอ่ะอาจารย์เพราะคนที่เขาอยู่พวกขั้วโลกเหนือพวกสแกนดิเนเวียพวกนอร์เวย์สวีเดนนั่นนู้นน่ะคนร่างใหญ่ๆฝรั่งตัวใหญ่อ่ะสูงเมตร90 2เมตร2เมตรกว่าสวีเดนนอร์เวย์พวกนี้ตัวใหญ่สแกนดิเนเวียพวกนี้นี่24ชั่วโมงนี่ถือศีลอด20ชั่วโมงถือศีลอด21ชั่วโมง20 21ชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร ไปได้เลยครับแล้วอย่ามาอีกนะ ไปอยู่ข้างหลังได้ถือศีลอด20ชั่วโมงอัลลอฮ์พี่น้อง
ละศีลอดปุ๊บละศีลอดปุ๊บละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดตอรเวียสักพักหนึ่งกินซะฮูต่อ ทำไมอ่ะก็ถือศีลอด20ชั่วโมงก็มีเวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงทำอะไรอ่ะของเราถือศีลอดเท่าไหร่23ชั่วโมงอ่ะ24อ่ะโทษทีทั้งหมด24ชั่วโมงวันนึงอ่ะถือศีลอด13ชั่วโมงแสดงว่ามีเวลาประมาณ10ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงถูกป่ะที่ว่างที่จะถือศีลอดอีกครั้งนึงอ่ะแต่ของเขามีเวลาเหลือมันสัก4ชั่วโมงละศีลอดละหมาดมักริบละหมาดตอรเวียพักนิดหน่อยกินซะฮูต่อเพราะเผื่อไม่มีกระเพาะจะกินซาโฮแล้วถือศีลอดนานขนาดนั้นนะครับก็เรื่องของเวลากลางวันกลางคืนไงอยู่ขั้วโลกเหนือกลางคืนจะยาวมากกลางวันมีนิดนึงคำว่ากลางวันก็คือแสงฟายาดขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกมันจะมานิดนึงของเขาของเรานี่มันอยู่ประมาณเส้นกลางๆเส้นศูนย์สูตรผมก็จำมาขยายเราเรียนมานานมากแล้ว20-30ปีที่แล้วนอร์เวย์มันก็อยู่ข้างบนมันก็ตามหลักการถือศีลอดคือแสงฟายัดขึ้นดวงอาทิตย์ตกตามนั้นนี่คือหลักการศาสนาแต่ถ้ามันเพราะแต่มันมีบางประเทศกักที่เคยได้ยินป่ะล่ะว่ากลางวัน6เดือนกลางคืน6เดือนครึ่งๆอย่างนี้เลยกลางคืนยาว6เดือนกลางวันยาว6เดือนน่ะถ้าอย่างนี้ทำไงเขาบอกว่าอันนั้นให้ดูประเทศใกล้เคียงเพราะอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถือศีลอดกันแล้วพอมีกลางคืนตลอดหรือกลางวันตลอดจะเอากันยังไงอ่ะอุลามะก็เลยบอกว่าอ่านนั้นไปเทียบประเทศใกล้ๆเคียงว่าเขาถือศีลอดกันเวลาช่วงประมาณกี่ชั่วโมงใช้เวลาการถือศีลอดและช่วงไหนถึงช่วงไหนก็ให้ประมาณเอาแต่เราเนี่ยนะครับดูแลดูดิกลางๆเพราะมีประเทศถือศีลอดน้อยกว่าเรามี9ชั่วโมงมี10ชั่วโมงมีสั้นนิดเดียวไม่เหมือนกันเรานี่กลางๆและเราก็มีความชัดเจนว่าเวลาซุบฮ์ก็ชัดเจนมักริบก็ชัดเจนอัลลอฮ์ให้กับเราเยอะแล้วเรายังไม่บวชอีกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคนที่ถือศีลอดจะดีใจสองครั้งหนึ่งตอนละศีลอดสองตอนที่ไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำไมอ่ะครับเพราะไปวันกิยามะห์นี่ศีลอดมันเป็นความดีมันหนักในตาช่างโดยเฉพาะที่บอกว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มให้โดยที่เราไม่สามารถนับคำนวณได้เนี่ยลองคิดดูว่ามันจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้แต่บัดนั้นมาชาอัลลอฮ์ที่ฉันถือศีลอดเพื่อรอดูความรู้สึกใจนี่มันหนักมากเลยในตาช่างเนื่องจากการถือศีลอดดีใจป่ะดีใจโดยเฉพาะในวันกิยามะห์วันนั้นเนี่ยรอช่างอย่างเดียวมีซานมีตาช่างแล้วก็มี2ฝั่งช่างความดีความชั่วเราก็อยากให้ตาช่างแห่งความดีเนี่ยมันหนักแล้วก็ให้ความชั่วเนี่ยมันลอยให้มันเบาๆกลัวว่าความชั่วเดี๋ยวมันจะหนักนี้แล้วความดีมันจะเบาเหมือนอะไรครับเหมือนไม่ใช่ว่าปรับดูปุ๊บความดีอยู่ฝั่งนี้ความชั่วฝั่งนี้เราช่างปุ๊บโอ้โหโดดอย่างนี้เลยความดีเบาหยองเลยอะความชั่วนี่ลงพรวดเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยให้มันมาทางความดีแล้วนบีบอกว่าและกลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดนั้นนะที่อัลเลาะห์นั้นหอมยิ่งกว่ากลิ่นชะมดเชียงเสียอีกคือในความเป็นจริงเนี่ยกลิ่นปากคนที่ถือศีลอดเนี่ยจะมีกลิ่นปากไม่หอมก็คือเหม็นลองอย่าเพิ่งไปลองคนอื่นลองตัวเองตอนบวชอยู่อะลองทำเนี่ยนะหรือถ้าจะลองกับสามีก็ต้องขอมันอัฟก่อนบางไหนลองนิดนึงนะบางลองดูดิว่าเป็นไงอย่างเงี้ยหรือลองกับลูกต้องขอมันอัฟกันก่อนเพราะมันเหม็นไงเนื่องจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันว่างแล้วไม่ได้ทานอาหารเข้าไปแล้วมันก็มีลมมีอะไรออกมากลิ่นปากแม้จะบางทีก็แปรงฟันนะแต่มันมาจากข้างในและอย่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปลองกับคนอื่นยังไงอ่ะตอนถือศีลอดโอ้โหบ่ายๆกำลังอัสรีกำลังได้กลิ่นกำลังอร่อยเลยก็เนี่ยนบีบอกว่ากลิ่นปากของถือศีลอดเนี่ยหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงอัดใส่หน้าไอ้บังเนี่ยไม่นะที่อัลลอฮ์นี่หอมแต่เรากับมนุษย์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเหม็นเอ้าแล้วยังไงทำไมไม่จริงอ่ะจริงสิครับคือทำไมหอมหน้าที่อัลลอฮ์เพราะมันเกิดจากการอิบาดะห์ก็คือการถือศีลอดหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยหอมแต่กับมนุษย์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็มีกลิ่นเราจะเอากับมนุษย์กับมนุษย์เทียบกันก็เทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยหอมกับมนุษย์เนี่ยเหม็นแล้วมันจะเอาหะดีษบทนี้แล้วก็ไปให้คนอื่นก็ดมมันไม่ใช่ก็เหม็นนะก็เหม็นนั้นหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยหอมเพราะมันเกิดขึ้นจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาข้อ2ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครถือศีลอดในรอมฎอนด้วยการอีหม่านการศรัทธา
และหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นความผิดของเขาก่อนหน้านั้นจะถูกอภัยโทษถ้าเราถือศีลอดนะโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี่ด้วยการอีมานันวะฮติซาบันอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่ามีวันกิยามะห์มีการตอบแทนวะฮติซาบันหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ความผิดบาปเล็กๆน้อยๆที่เคยทำมาลบล้างด้วยกับความดีก็คือการถือศีลอดอันนี้แหละเรามีความผิดไหมมีทุกวันไหมทุกวันไหมบางคนไม่แน่ใจนั่นนะพูดถึงคนอื่นนะในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็เป็นบาปแล้วนินทาคนอื่นพูดใส่ร้ายคนอื่นนี่บาปใหญ่ด้วยนะไม่ใช่บาปเล็กๆด้วยนะใส่ร้ายคนอื่นอันนี้บาปใหญ่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีนินทาคนอื่นฉะนั้นเราเนี่ยมีบาปอยู่ทุกวันแหละอาจจะไม่ใช่บาปใหญ่บาปเล็กน้อยเนี่ยบางทีมันก็มีทำอะไรผิดไปความดีเนี่ยมันสามารถลบล้างความผิดได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยมีชายคนหนึ่งในสมัยนบีเนี่ยเขาไปจูบผู้หญิงเขาไปจูบผู้หญิงเนี่ยคือไม่ได้ทำซีนานะไม่ได้แบบไปร่วมหลับนอนแต่เขาจูบผู้หญิงแต่มันบาปไงเขาก็เลยไปหานบีไปบอกกับนบีว่าผมเนี่ยไปจูบผู้หญิงมารู้สึกผิดไปจูบผู้หญิงมันไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่มารอมกันนะไปจูบก็รู้สึกผิดก็มาหานบีมาบอกกับนบีมาสารภาพกับนบีอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาบอกว่าให้ดำรงละหมาดนะปลายของกลางวันและช่วงหนึ่งของกลางคืนตอรอฟายินนะฮะปลายทั้งสองของกลางวันก็คือละหมาดห้าเวลาแล้วก็ส่วนหนึ่งของกลางคืนเนี่ยก็คือละหมาดห้าเวลาแล้วเราบอกว่าแท้จริงความดีต่างๆนั้นลบล้างความผิดแสดงว่าให้เราทำความดีเนี่ยแหละจะได้ไปลบล้างความผิดพรุ่งนี้ซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยชายคนนี้ก็เลยถามนบีบอกว่าอันนี้มันเฉพาะผมหรือเปล่าหมายถึงว่าที่ไปทำความผิดอันนี้มาแล้วอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานอันนี้ลงมาแล้วก็บอกว่าความดีจะลบล้างความผิดเนี่ยนบีบอกว่าลีเจมีอุมมะติกุลลิฮิมนั่นว่ามันได้กับประชาชาติทั้งของฉันทั้งหมดเลยแปลว่าใครที่ทำความผิดบาปไปเล็กน้อยเนี่ยทำความดีมันจะไปลบล้างความผิดได้ฉะนั้นนี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้กับเราว่าทำความผิดเราก็ทำความดีตามเลยทำซอดาเกาะห์พูดดีละหมาดอะไรเนี่ยทำที่มันจะได้ไปลบล้างความผิดแต่อย่าให้มันเป็นนิสัยไงนิสัยคืออะไรนิสัยเสียรู้เอ้ยนี่อาจารย์บอกแล้วทำความดีเดี๋ยวฉันก็เลยปล่อยตัวฉันเดี๋ยวก็ทำความดีทั้งก็ทำด่าแล้วก็ไม่ใช่คือให้รู้ว่าถ้าเราผิดไปแล้วเนี่ยเราทำความดีเนี่ยมันลบล้างได้แต่จะปล่อยตัวเองไม่เป็นได้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วนี่กุรอานเดี๋ยวเราทำความดีเดี๋ยวจะได้ไปลบที่เราทำไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยมันก็ปล่อยตัวเองให้เราอยู่กับความผิดไม่ได้3ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวงสวรรค์หรือสวรรค์เนี่ยมีประตูอยู่เท่าไหร่8บานนะครับและใน8ประตูนั้นน่ะมีประตูหนึ่งที่ชื่อว่าอัรรอยานนะครับนบีบอกว่าไม่มีใครได้เข้าประตูนี้ยกเว้นคนที่ถือศีลอดอัลลอฮ์ให้พิเศษมันจะมีประตูบาบุศอลาบาบุศอดากอบาบุญญิฮาดยังไงอะครับใครที่เป็นนักละหมาดเขาก็จะได้เข้าประตูละหมาดบาบุศอลาใครที่ชอบทำซอดากอบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ก็จะบาบุศอดากอเข้าประตูซอดากอไปใครที่ชอบญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อรักษาศาสนาของอัลเลาะห์เอาบาบุญญิฮาดเข้าไปบางคนว่าอาจารย์ที่อาจารย์นับมานี่ฉันยังไม่ได้ประตูไหนเลยญิฮาดก็ไม่ได้ญิฮาดซอดากอก็ไม่รู้จะยังไม่ได้ทำมีใครที่ชอบทำใครที่ชอบทำมาไหนอัลเลาะห์ก็จะให้เข้าประตูนั้นทำหลายอย่างอาจจะได้เข้าทุกประตูก็บอกว่าจันก็มันเข้าไปแล้วจะให้ออกมาอีกแล้วไปเข้าใหม่เหรอคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยทำความดีอะไรอย่างก็ได้อาจจะได้เข้าหลายประตูคือจะบอกว่าวิ่งเข้าวิ่งออกผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าอะไรครับมันคือความดีอ่ะมันคือความดีวันนั้นวันเราอาลัมเขาก็มีโอกาสอาจจะได้ประตูต่างๆเพราะก็ทำหมดญิฮาดก็ญิฮาดซอดาเกาะห์ก็ซอดาเกาะห์เป็นคนละหมาดแต่จะมีประตูนึงอ่ะ
จะพิเศษเลยก็คือประตูนี้เนี่ยมีชื่อเฉพาะเลยชื่อว่าอัรอยยานรอยยานนี่คำว่ารอยอยู่นี่แปลว่าอิ่มถ้าใบหน้านี่ถ้าบอกใบหน้ารอยยานนี่ก็คือหน้าอิ่มคืออิ่มมันก็หลายอย่างนะบางทีอ้วนจนอิ่มก็มีจะปีก็มีบางคน คือหน้าเป่งปังหน้าอิ่มอ่ะไม่แห้งไม่เหี่ยวอ่ะถ้าดื่มน้ำบิสมิลลาห์เนี่ยบิสมิลลาห์เป็นวิธีการหาช่วงการดื่มน้ำ อันนี้คือดื่มน้ำถ้าดื่มจนมันก็อิ่มมันก็สดชื่นทำไมคนถือศีลอดเข้าประตูอิ่มเพราะในดุนยานี่ถือศีลอดนี่มันหิวใช่ป่ะมันอดทั้งอารมณ์ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มแต่วันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็เลยตอบแทนให้ประตูเนี่ยประตูอิ่มเนี่ยรอยยานแปลว่าอิ่มในเมื่อดุนยานี้อดเพื่ออัลเลาะห์ไปวันนั้นไม่ต้องให้อิ่มไม่ใช่ว่าประตูอื่นไม่เข้าไปแล้วแห้งหรืออะไรไม่ใช่นะคืออันนี้ชื่อประตูคือเข้าสวรรค์เนี่ยมันดีหมดแหละนะบางคนบอกว่าอาจารย์มันมี8ประตูฉันจะได้เข้าประตูไหนบอกนี่เอาที่สำคัญนะขอให้ได้เข้าก่อนเถอะเอาให้เข้าก่อนประตูไหนเนี่ยมันโอ้โหมันดีหมดแหละอัลเลาะห์ให้เนี่ยที่สำคัญนะให้ได้เข้าก่อนแล้วจะเข้ายังไงก็ต้องทำความดีสิส่วนประตูไหนอัลเลาะห์อาลัมเอาดีไว้ก่อนอะไรที่มันซอดาเกาะห์มีโอกาสก็ซอดาเกาะห์ละหมาดก็ทำให้ครบมีซุนนะห์ก็เพิ่มนะถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ครบมีละหมาดซุนนะห์จันทร์ไม่ใช่ซุนนะห์มาละหมาดซุนนะห์ถือศีลอดซุนนะห์วันจันทร์พฤหัส13 14 15ของเดือนอาหรับมีโอกาสก็ทำช่วยเหลือบุคคลทำอะไรเป็นความดีทำมีอุลามะห์นี่เขาเปรียบนะเปรียบเรื่องสวรรค์เนี่ยเราเนี่ยเวลาจะไปขอสาวนี่ต้องให้อะไรเขาต้องถามผู้ชายส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาไปขอสาวอ่ะต้องให้อะไรเขาบางไปให้อะไรเขาบางบอกไม่ให้อะไรนั่นน่ะให้ป่ะบางไปถือศีลอดให้ไปถือศีลอดไปขอผู้หญิงก็ต้องให้อะไรเขาตอนแต่งงานน่ะแต่งงานน่ะให้อะไรนะมาฮัรถูกต้องไปขอผู้หญิงเนี่ยก็ต้องให้มาฮัรเขาใช่ป่ะจะน้อยจะมากว่ากันไปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ตกลงกันผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมะห์เขาเนี่ยจะมาอยู่กับเราเป็นคู่ชีวิตเราจะมาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยก็ต้องให้เขาเพราะเป็นคนมีคุณค่าเป็นผู้ศรัทธาสวรรค์ของอัลเลาะห์ล่ะสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็เป็นของมีค่าเขาบอกมาฮัจญ์ของสวรรค์นี่คืออะไรอามันที่ซอแล้วก็การอีหม่านการศรัทธาจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ไม่มีอามันซอแล้วได้เหรอไม่มีอีหม่านจะเข้าได้เหรออยากจะสุขเหลือเกินอยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ไม่ให้มาฮัจญ์มาฮัจญ์คืออะไรอีหม่านการศรัทธาและอามันที่ซอแล้วฉะนั้นคนที่ถือศีลอดนี้แน่นอนถามว่าจะระดับไหนอ่ะแน่นอนฟารดูก็ต้องครบนะก็คือถือศีลอดเดือนรอมฎอนมีซุนนะห์เนี่ยพยายามถือศีลอดอันเนี้ยมีโอกาสอย่างน้อยฟารดูเดือนรอมฎอนนี่ก็รักษาไว้แล้วก็บวชซุนนะห์ต่างๆก็พยายามถือศีลอดไว้ก็ถือก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าประตูนี้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ซุนนะห์แต่ฟารดูทิ้งไม่เหรออาจารย์คนเอาแต่ซุนนะห์ละหมาดบวชซุนนะห์แต่ว่าเดือนรอมฎอนไม่เอาไม่น่าใช่มีคนถามผมเรื่องละหมาดผมก็ตกใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าอาจารย์ตื่นมาตอนดึกในละหมาดตะฮัจญุดเลยได้ไหมแต่ยังไม่ได้ละหมาดอิชาผมก็งงว่าทำไมเขาบอกว่าละหมาดตะฮัจญุดเลยได้ไหมแต่ไม่ได้ละหมาดอิชาผมก็บอกว่าบังละหมาดอิชาป่ะเขาบอกไม่ได้ละหมาดเอ้าบอกบังไม่ได้เราเนี่ยอิชาต้องทำคือเขาไปฟังเรื่องความสำคัญของละหมาดตะฮัจญุดก็อยากจะละหมาดอยากจะขอดุอาอะไรเงี้ยละหมาดตะฮัจญุดแต่ละหมาดอิชาซึ่งมันสำคัญกว่าตะฮัจญุดไม่ละหมาดผมบอกว่าบังไม่ได้เพราะละหมาดอิชามันวาญิบขาดไม่ได้ตะฮัจญุดไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ก็ส่งเสริมให้กระทำอ่ะนะเขาบอกเขาก็จะละหมาดตะฮัจญุดแต่เขาไม่ละหมาดอิชาเนี่ยผมบอกไม่ได้นี่มันแปลกไง
พราะอิชานี่มันวาญิบต้องทำนะไปทิ้งไม่ได้ฉะนั้นเข้าคนถือศีลอดเข้าประตูชื่อว่าอะไรนะรอยยานรอยยานแปลว่าอิ่มสำหรับคนที่เอาซออิมุนอะไรนะละหมาดอิชาทำไมนะมีเวลาถึงกี่โมงเอางี้เดี๋ยวพอแล้วผมสอนนี่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวถามผมอีกทีนะจะได้จบเรื่องถือศีลอดไปก่อนเพราะถ้าผมตอบอันนี้เนี่ยผมกลัวคำถามที่2 3จะตามมาเดี๋ยวให้จบเรื่องนี้ไปเลยแล้วถามเรื่องละหมาดถือศีลอดว่ากันเดี๋ยวเตือนผมอีกครั้งนะครับตอนจบนี่อะมาหน้า65เลยครับฮุกกลมการถือศีลอดในรอมฎอนฮุกกลมก็คือข้อตัดสินฮุกกลมของมันหมายถึงว่ามันเป็นฟัรดูต้องทำหรือมันเป็นวาญิบแปลว่าไม่ถึงขั้นวาญิบไม่มันเป็นซุนัตไม่ถึงขั้นวาญิบวาญิบกับฟัรดูนี่ก็อันเดียวกันนะมันเป็นซุนัตมันไม่ถึงขั้นวาญิบหรือเปล่าแปลว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือมันยังไงหรือมักกะรูห์ไม่ควรถือศีลอดในรอมฎอนหรือมันยังไงฮุกกลมคำตอบก็คือการถือศีลอดในรอมฎอนนั้นมีหลักฐานจากอัลกุรอานซุนนะห์นบีและกะมะติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์แปลว่าอะไรการถือศีลอดเนี่ยรอมฎอนถือเป็นรุกลหนึ่งของรุกลอิสลามรุกลอิสลามเนี่ยมี5ประการรุกลอีมานมี6ประการอิห์ซานมีกี่ประการเห็นมั้ยเจอผมหลอกแล้วเพราะบางคนเอานิ้วผมเอานิ้วเป็นหลักรุกลอิสลาม5อ๋ออาจารย์5นิ้วรุกลอีมาน6เวลาบอกอิห์ซานก็7ตามนิ้วอิห์ซานนี่1อิห์ซานนี่1รุกลอิสลามมี5ประการมีอะไร1ชะฮาดะห์ใช่ป่ะ2ละหมาด3ถือศีลอด4ซะกาต5ทําฮัจญ์รุกลอีมานมี6ประการ1อีมานหรือศรัทธานะศรัทธาต่ออัลเลาะห์บรรดามะลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลวันอาคิเราะห์แล้วก็กอฎอกอดัดกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีที่อัลเลาะห์กำหนดมานั้นเรื่องการถือศีลอดในรอมฎอนเป็นรุกลอิสลามรุกลแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องมีขาดไม่ได้เป็นเสาหลักสำคัญของศาสนาอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าความหมายนะครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลนั้นถูกกำหนดกับพวกเจ้าเหมือนอย่างที่คนที่มาก่อนพวกเจ้าได้ถูกกำหนดการถือศีลอดมาแล้วได้อะไรจากอายะนี้ครับ1อายะนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าการถือศีลอดมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าได้ถูกบัญญัติกับคนที่มาก่อนหน้าเราไม่ใช่กำหนดเฉพาะบางประชาชาติแต่กำหนดทุกๆประชาชาติแสดงว่าอะไรครับมีความสำคัญสิอัลเลาะห์ให้มีทุกๆประชาชาติหรือคนที่มาก่อนหน้าเราแสดงว่ามีความสำคัญนะแล้วเราก็เรียกบรรดาผู้ศรัทธาก็เป็นการย้ำเตือนเราว่าถ้าหากเราเป็นคนมีอีมานมีศรัทธาอันนี้ก็ต้องฟังนะว่าอัลเลาะห์บอกอะไรอ๋ออัลเลาะห์บอกการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้กับอะไรนะกับพวกเจ้าเหมือนในที่ถูกกำหนดหรือถูกบัญญัติให้กับคนที่มาก่อนหน้าเราแล้วแสดงว่าอะไรครับนี่คือกุติบะก็คือฟุริฎะถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูคนหน้าเราก็มีการถือศีลอดเหมือนกันแต่รูปแบบจำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับเราช่วงระยะเวลาช่วงเวลาที่เขาถือศีลอดไม่จะเป็นว่าจะต้องเหมือนกับเราของเราเนี่ยถือศีลอดปีหนึ่งที่เป็นฟัรดูก็คือเดือนรอมฎอน29หรือ30วันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่แสงฟะญัรขึ้นก็คือเวลาซุบฮ์จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกก็คือเวลามักริบกะละศีลอดมาดูอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เหมือนกัน2185เมื่อกี้183อัลเลาะห์บอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแสดงว่าทำให้เราเข้าใจได้ว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาทีเดียวเลยทั้งหมดทำความเข้าใจก่อนแล้วฮินมะห์ฟูซเนี่ยเป็นแผ่นบันทึกที่อัลเลาะห์บันทึกทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยหนึ่งในสิ่งที่ถูกบันทึกในอัลลอฮินมะห์ฟูซก็คืออัลกุรอานอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นเรากำหนดอยู่ในเราเห็นมะห์ฟูซหนึ่งในเราเห็นมะห์ฟูซที่อัลลอฮ์กำหนดอยู่นั้นก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานถูกประทานลงมาทีเดียวหมดเลยยังฟากฟ้าของดุนยาหมดเลยนะทั้งชุดเลยนะในแห่งฟากฟ้าสมาอิดดุนยาเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็
ให้ญิบรีลนำลงมาทยอยลงมาให้นบีมุฮัมมัดในระยะเวลา23ปีที่เขาบอกว่าถูกประทานลงมาก็หมายถึงถูกประทานลงมาทีเดียวจากลอฮินมาฟูดมายังฟากฟ้าดุนยาเนี่ยทีเดียวแล้วก็ในเดือนรอมฎอนมาตัสนะบอกว่าที่นบีได้รับวะฮีครั้งแรกในถ้ำฮิเราะห์น่ะก็คือเกิดขึ้นในรอมฎอนเพราะอะไรครับเพราะว่าถูกประทานไงเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละก็เป็นการชี้เห็นว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนก็แน่นอนก็ในที่บอกถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนนบีตอนที่ได้รับวะฮีครั้งแรกอยู่ในถ้ำฮิเราะห์อิกเราะห์น่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเป็นเดือนรอมฎอนและแน่นอนอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานในเดือนรอมฎอนของทุกปีเพราะละอีก11เดือนไม่ประทานไม่ใช่ที่บอกว่าถูกประทานในเดือนรอมฎอนแปลว่าทั้งหมดจากลอฮินมาฟูดมาอย่างฟ้าฟ้าของดุนยาอันเนี้ยเดือนรอมฎอนหรือตอนที่นบีอยู่ทําฮิเราะห์ได้รับวะฮีครั้งแรกก็เป็นเดือนรอมฎอนส่วนที่ญิบรีลนํามาให้23ปีแน่นอนก็กระจายไปในเดือนรอมฎอนบ้างนอกเดือนรอมฎอนบ้างก็อยู่ในระยะ23ปีถัดมาครับช่วงล่างที่ข้อ2นะหลักฐานจากซุนนะห์นบีก็ที่ได้บอกไปแล้วว่ารุกนอิสลามหรืออิสลามนั้นตั้งอยู่บนหลัก5ประการไปหน้า66เลยครับตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานหรือบนรากฐาน5ประการ1ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นและนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์อันนี้ข้อ1 2ดํารงละหมาด3จ่ายซะกาต4ประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์5ถือศีลอดในรอมฎอนนี่คือหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของรุกนอิสลามมี5ประการถัดมาข้อ3ครับหน้า66แล้วนะใครยังอยู่หน้าแรกอยู่อันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะบางคนยังอยู่หน้าแรกอยู่หน้า63อยู่เลยนะไป66แล้วนะครับบรรดานักปราชญ์หรืออุลามะมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการถือศีลในรอมฎอนเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นรุกนหนึ่งอิสลามผู้ใดปฏิเสธก็คืออะไรครับไม่ยอมรับว่าเป็นวาญิบเขาผู้นั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมใครบอกว่าการถือศีลในรอมฎอนไม่ใช่วาญิบที่จะต้องถือศีลอดเป็นกาเฟรแม้ว่าเขาจะถือศีลอดทั้งเดือนเลยนะตื่นมากินซะฮูดกับเราถือศีลอดมาละหมาดตอรอวีห์กับเราแต่บอกว่าเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอนไม่ใช่วาญิบไม่จำเป็นถือก็ได้ไม่ถือก็ได้เป็นกาเฟรแม้ว่าจะถือศีลอดครบทั้งเดือนก็ตามทำไมอาจารย์ทำให้เป็นกาเฟรได้ไงอ่ะเขาถือศีลอดครบต้องแยกกันระหว่างความเชื่อคำพูดการกระทำของเขาแยกยังไงอ่ะครับเหมือนกันเลยคนที่บอกว่าละหมาด5เวลาไม่ใช่ฟัรดูไม่จำเป็นแต่เขาละหมาดครบเป็นกาเฟรเพราะปฏิเสธหลักการศาสนาแม้ว่าตัวเองจะทำเพราะอะไรเขาพูดอย่างนั้นคำพูดเป็นการปฏิเสธก็เป็นกุฟเหมือนกันเขาจะละหมาดละหมาดอิบาดะห์ต่อใครต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าเขาด่าอัลเลาะห์ประณามอัลเลาะห์เขาก็เป็นกาเฟรเพราะคำพูดของเขานี่ประณามอัลเลาะห์ด่าอัลเลาะห์เป็นกาเฟรมันมีสิ่งที่ทำให้เขาตกศาสนามันมีหลายอย่างไงอย่ามองว่าเขาปฏิบัติแล้วจะบอกเขาเป็นกาเฟรได้ไงก็คำพูดของเขาอันนี้แน่นอนก็คำพูดของเขาด้วยการที่เขารู้หมายความว่าเขาอยู่ในหมู่ของมุสลิมนี่แหละแล้วก็ถูกสอนรู้ว่าเรื่องของความสัมพันธ์การละหมาดเวลาหรือการถือศีลในรอมฎอนแต่เขาน่ะพูดเองไม่ได้มีใครบังคับเขาบอกไม่ใช่วาญิบเขาถือว่าเป็นกาเฟรก็มีรายละเอียดของมันว่าเออมีส่วนประกอบของมันว่าจะฮุกมเป็นกาเฟรเพราะบางคนน่ะอยู่ไหนอยู่ป่าอยู่เขาใช่ป่ะไม่ได้เรียนรู้อุลามะไปไม่ถึงเขามาหาอุลามะผู้รู้ไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าถือศีลอดในรอมฎอนไม่จะเป็นไม่มีใครสอนเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นกาเฟรว่าไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่รู้เรื่องอาจจะมีคนถามเขาก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดถึงความสำคัญอ้าวเขาอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีใครไปสอนเรื่องละหมาดเลยเขาไม่ได้ละหมาดเขาจะเป็นกาเฟรไหมล่ะเขาไม่เป็นเพราะไม่มีใครไปสอนเขาก็มาหาใครไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในหมู่เก็มของมุสลิมอยู่ในมุกเกมของมุสลิมอิหม่ามก็สอนตัวครูก็สอนหมดเรื่องละหมาดทิ้งไม่ได้นะทิ้งแล้วเป็นกาเฟรนะก็ยังบอกว่าไม่วาญิบหรือว่าทิ้งละหมาดไม่เอาละหมาดนี่ก็เป็นกาเฟรนี่นั้นก็ต้องดูบริบทว่าเขาอยู่ในสภาพไหนนะครับว่าจะถึงขั้นกาเฟรไหมมันมีเงื่อนไขมีบริบทของมันมาดูเรื่องของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนให้หลักเกณฑ์ของเราง่ายๆนะครับ2 อย่างว่าจะเข้าเดือนรอมฎอนนี่ดูยังไง
และเดือนอื่นก็เหมือนกันให้เป็นหลักเกณฑ์การเข้าเดือนรอมฎอนก็คือเห็นจันเสี้ยวหรือฮิลาลภาษาอาหรับเรียกจันเสี้ยวว่าฮิลาลถ้าเห็นฮิลาลเราเห็นหรือได้รับข่าวการยืนยันว่าเห็นฮิลาลแล้วของเดือนรอมฎอนนั่นน่ะก็ถือว่าเข้าเดือนรอมฎอนแล้วถ้าเห็นฮิลาลปุ๊บอ๋อของเดือนรอมฎอนอ๋อเข้าแล้วเท่ากับเข้าคืนของเดือนรอมฎอนแล้วก็ละหมาดตะรอวีห์ได้แล้วถ้าเห็นนะก็ถือว่าเข้านะครับกลางคืนเพราะหลักการนับวันเนี่ยกลางคืนหลักการอิสลามเนี่ยจะนับกลางคืนก่อนกลางวันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในวันอะไรวันอาทิตย์ถ้ามักริบแล้วเนี่ยยังเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันจันทร์เพราะตามหลักการเนี่ยถ้าเข้ากลางคืนปุ๊บถือว่าวันใหม่ตอนนี้เราอยู่กลางวันวันอาทิตย์พอเรามักริบปุ๊บเท่าวันจันทร์แล้วเวลาเช้าวันจันทร์อาจยังเป็นวันจันทร์แต่พอเราวันจันทร์มักริบของวันจันทร์อีกทีนึงเข้าวันขาดแล้วแต่สากลไม่ใช่วันนี้วันอาทิตย์นู่นไปยันเที่ยงคืนนู่นน่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็คอยเป็นวันจันทร์แล้วเขานับอย่างนั้นแต่หลักการอิสลามมักริบปุ๊บก็เข้าวันใหม่แสดงว่ากลางคืนมาก่อนวันการนับนะครับหรืออาจจะมีพยานมาบอกก็ได้เขาบอกว่าที่มีคุณธรรม1คนเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วอีกอันนึงถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เห็นอาจจะมีเมฆมาบดบังหรือไม่มีใครมาแจ้งข่าวอะไรก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าของเราก็ไม่เห็นบางทีมีเมฆมาบังบ้างอะไรบ้างถ้าอย่างนี้ก็นับเดือนชะบานให้ครบเท่าไหร่ครับ30วันแล้วก็คืนต่อไปนี่ก็ไม่ต้องมาดูฮีรานจันเสี้ยวแล้วนะไม่ใช่มาดูอยู่นั่นนะ30แล้วก็ยังดู3เอกยังดูเขาบวชกันไป3วันแล้วยังดูไม่เลิกเขาบวชไป3วันยังดูไม่เลิกพอหลักการเนี่ยวันที่29ปุ๊บในกลางคืนดูเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันเนี้ย29ชะบานถ้าดูคืนนี้ถ้าเห็นก็แสดงว่าเข้า1รอมฎอนก็แสดงว่าเดือนชะบานเนี่ยมี29วันจบแล้วแต่ถ้าไม่เห็นล่ะมีเมฆมาบดบังก็คือไม่เห็นนั่นแหละก็นับเดือนชะบานให้ครบ30วันแสดงว่าสมมุติว่าถ้าวันนี้29เนี่ยจะเริ่ม1รอมฎอนนี่ก็คือวันอังคารเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะเป็นวันที่30เดือนชะบานถูกป่ะนับให้ครบ30พอเราวันอังคารนี่ก็จะเข้า1รอมฎอนเลยไม่ต้องไปวันจันทร์ก็จะมาดูอีกวันอังคารก็ดูอีกไม่เห็นนาทีว่ามันจะไปเห็นได้ไงเมฆมีทุกคืนเลยเขาบวชกันไปจะออกบวชอยู่แล้วนี่ยังดูอยู่นั่นน่ะยังดูไม่เลิกเลยดวงมาเริ่มก็ยังบอกไม่เห็นอีกไอ้นี่พวกไม่เอาไงพวกไม่บวชฉะนั้นมี2อะไรก็ได้ล่ะการพิจารณาหรือการดูนี่มี2ข้อข้อ1ข้อใดถ้าเห็นฮิลาลโอเคจบไม่ต้องมานับชะบาน30วันแล้วถ้าไม่เห็นอันนั้นนับชะบานในครบ30วันครบแล้ววันต่อไปก็1รอมฎอนต่อมาครับหน้า66ช่วงล่างนะรุกลการถือศีลอดมี2ข้อครับมี2ข้อ1ตั้งเจตนาหรือเนียดในภาษาอะไรรู้ไหมเนียดในภาษาอะไรอิหม่ามเนียดภาษาอะไรเนียดเนี่ยเนียดที่เราบอกว่าเนียดละหมาดเนียดถึงศีลอดเนี่ยภาษาอะไรอ๋อตอบอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันหลังไมค์ตอบนี้เดี๋ยวเจอกันหลังละหมาดซูรี่ดีกว่านะกินข้าวแล้วก็คุยกันอินชาอัลเลาะห์คือผมเข้าใจว่าเนียดเนี่ยน่าจะมาจากภาษาอาหรับที่แปลว่า นียะเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยนียะพอภาษาไทยนี่เจตนาพี่น้องลงไปถามนักภาษาศาสตร์อ่ะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยที่เขามีความชำนาญภาษาไทยลองถามเขาสิเขาว่าเนียดเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยมันคือภาษาไทยไหมมันมีในภาษาไทยไหมผมเข้าใจว่ามันคือภาษาอาหรับอ่ะพูดว่านียะแล้วอาจจะเพี้ยนมาก็เป็นเนียดนะแต่ตอบแบบอิหม่ามนี่ไม่ต้องใช้วิชาการนะครับตอบแบบหาเรื่องอะนะตอบแบบอิหม่ามนี่แบบหาเรื่องอะนะครับมีตั้งเจตนาหรือนิยัตก็ได้เหมือนคนบอกนิยัตพี่น้องทางใต้นี่นิยัตฮะอ๋อนี่ชื่อนิยัตเหรอนิยัตหรือนิยะแปลว่าเจตนา
ฉะนั้นเราจะถือศีลอดในรอมฎอนต้องมีเจตนาตั้งแต่กลางคืนแล้วก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดแปลว่าในช่วงของเวลากลางคืนเนี่ยเช่นก่อนจะนอนหรือตื่นมากินซะฮูรก็คือจะต้องมีเจตนาว่าถือศีลอดของวันต่อไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องมีก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นวันที่1รอมฎอนอ้าวกลางคืนนี่ก็ละศีลอดแล้วกลางคืนก็ไม่มีเนียดเลยพรุ่งนี้ว่าจะถือศีลอดตื่นมาแล้วเนี่ยบางทีไม่ตื่นซะฮูรด้วยเพราะถ้าตื่นซะฮูรแล้วนี่แสดงว่าคุณก็จะอัตโนมัติในตัวอยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยไม่ใช่เดือนรอมฎอนตีสี่เราจะลุกมากินข้าวเหรอไม่ลุกมีป่ะตีสี่นั่งกินข้าวหุงข้าวกินอยู่คนเดียวไม่ได้บวชนี่ไม่ลุกแสดงว่าลุกขึ้นมากินอาหารนี่ก็นั่นแหละอัตโนมัติละเนียดแล้วเพราะจะมีคนถามว่าตื่นมาซะฮูรเนี่ยกินซะฮูรอันนี้เราต้องเนียดอีกไหมคือมันในตัวอัตโนมัติแล้วถ้าคุณไม่ตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะจะตื่นตีสี่ไม่ลุกขึ้นมาซะฮูรเนี่ยคุณถามก่อนว่าตั้งนาฬิกาปลุกทำไมตีสี่ลุกทำไมซะฮูรตอนตีสี่ลุกมากินทำไมอ๋อก่อนจะก็บวชเนี่ยจะบวชรอมฎอนก็นั่นแหละเนียดแล้วในตัวเพราะเนียดนี่ไม่ต้องพูดใช่ป่ะในใจแต่ถ้าสมมติมันไม่มีเลยอ่ะเจตนาของเขาเนี่ยไม่มีเลยจนกระทั่งมันซุโบแล้วไม่มีเนียดเลยตั้งแต่กลางคืนอะไรมานี่ก่อนนอนไม่มีเจตนาว่าถือศีลอดรอมฎอนนี่เลยเนี่ยวันต่อไปเนี่ยไม่ใช่บวชแห้งนะครับใช้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยใช้ไม่ได้ถือศีลอดใช้ไม่ได้เพราะไม่มีเจตนามาตั้งแต่กลางคืนนี่คือหมายถึงว่าบวชที่เป็นเดือนรอมฎอนนะถ้าเป็นบวชสุนัตเนี่ยเป็นไปได้เช่นบวชสุนัตทั่วๆไปตื่นมาซุโบไม่ได้กินซะฮูรไม่ได้อะไรแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ยังไม่กินอะไรหรือทำไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เสียศีลอดตั้งแต่สมมติว่าซุโบตีห้าสมมติจนกระทั่ง8โมงเช้าเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ร่วมหลับนอนอ้าวเนียดตอนนั้นได้ปะเนียดได้ก็เนียดไปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรกินก็เนียดถือศีลอดสุนัตไปเลยได้แต่ฟารดูเนี่ยจะต้องเนียดกลางคืนเนียดกลางคืนก่อนที่จะถือศีลอดพูดง่ายๆมันต้องมีเนียดบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเนียดต้นรอมฎอนขอเนียดเดียวเลยแล้วก็ฉันรวบ29หรือ30วันทั้งเดือนเลยได้ไหมมีบางทัศนะได้เหมือนกันเช่นเวลาเข้าเดือนรอมฎอนแล้วนี่ฉันเนียดก็คือนึกในใจว่าถือศีลอดรอมฎอนทั้งเดือนเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์บางทัศนะอุลามะเขาบอกว่าถือว่าได้แต่ผมแนะนำว่าทุกวันน่ะดีแนะนำว่าทุกวันน่ะซึ่งผมว่าไม่น่าจะลำบากเจตนาก็นึกในใจว่าถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเดือนรอมฎอนจบนึกในใจตื่นซะฮูรก็ถือว่าเนียดแล้วก่อนจะนอนก็นึกว่าจะตื่นมาซะฮูรทําไมได้ตื่นนะที่เราบวชแห้งก็ถือว่าใช้ได้แม้ไม่กินซะฮูรแต่เราเนียดก่อนนอนแล้วว่าพรุ่งนี้จะถือศีลอดหรือเนียดว่าจะตื่นกินซะฮูรแต่อาจจะเพลินปลุกแล้วก็งัวเงียไม่ได้ลุกจนกระทั่งซุบฮ์ก็ถือว่าใช้ได้เพราะมีเนียดอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินซะฮูรก็ตามยกเว้นว่าคนเนี่ยเนียดตั้งแต่ต้นรอมฎอนเนียดเดียวยกเว้นว่าถ้ามันมีอะไรมาขั้นหรือมาตัดการเนียดของเขาเนี่ยให้เขาเนียดใหม่ยกตัวอย่างเช่นเข้าเดือนรอมฎอนก่อนเนียดว่าฉันเนียดรอมฎอนทั้งเดือนแต่พอเราวันที่5เนี่ยต้องเดินทางไปใต้สมมติหรือไปต่างประเทศไปหาลูกเรียนอาจจะต้องไปธุระก็เลยไม่ได้บวชวันนั้น2วัน3วันแล้วแต่เพราะในฐานะของการเดินทางพอเรากลับมาบ้านของเราสมมติว่าไม่ได้เนียด3วันการมาบ้านของเราวันต่อไปเราไม่เดินทางแล้วเราอันนี้เขาบอกว่าให้เนียดใหม่เพราะเราเนี่ยไปตัดเนียดแล้วเราไม่ได้เนียดไหลยาวไงเพราะไปตัดก็คือเราไม่ได้ถือศีลอดใน3วันนั้นที่ผ่านมาเราก็มาเนียดใหม่นะครับฉะนั้นเจตนาเนี่ยโดยเฉพาะการถือศีลอดในรอมฎอนนี่ต้องมีเจตนาต้องมีนิยะห์นะครับหรือเนียดของเราเนี่ยก่อนอะไรครับก่อนฟายัดหรือรุ่งอรุณเนี่ยมาหน้าเท่าไหร่นะ67ผู้ถือศีลอดจำเป็นต้องเจตนาการถือศีลอดของเขาในช่วงกลางหน้านะกลางหน้า67ในเวลากลางคืนของเดือนรอมฎอนก่อนเวลาฟัจรีเพราะนบีบอกว่ามัลลัมยูจิมิอัชชิยามะกับลันฟัจรีฟะลาซิยามะละผู้ใดไม่เจตนาการถือศีลก่อนแสงฟะญัดรุ่งอรุณขึ้นการถือศีลของเขานั้นในวันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เพราะไม่มีนิยะห์ไม่มีเจตนาข้อ2ครับข้อสุดท้ายในวันนี้ครับ
เพราะการเทศน์อ่อนเนี่ยจะไปพูดอีกครั้งนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะมันยาว2ที่บอกว่าการรู้กฎการเทศน์อ่อนมี2ประการ1ต้องมีเจตนาและหรือนียะ2และเว้นจากการกินการดื่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าต้องพูดให้ถูกนะเพราะบางคนบอกเริ่มถือศีลอดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกอันนี้ผิดเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมดซุบฮ์แล้วได้เวลาซุบฮ์นี่คือแสงฟะญัรแสดงว่าคือแสงเนี่ยจะมาก่อนเห็นดวงอาทิตย์แสงนี่จะมาก่อนถูกป่ะซุบฮ์เนี่ยแสงฟะญัรก็คือฟะญัรซอดิกฟะญัรจริงเพราะมันมี2ฟะญัรฟะญัรกาซิบฟะญัรหลอกกับฟะญัรซอดิกฟะญัรจริงฟะญัรหลอกไอ้ฟะญัรหลอกนี่จะขึ้นเป็นแนวตั้งอย่างนี้แต่ฟะญัรจริงที่คือได้เวลาซุบฮ์นี่จะขึ้นขนานกับขอบฟ้านะครับขึ้นขนานกับขอบฟ้าและจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆคันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วน่ะแสดงว่าหมดเวลาซุบฮ์แล้วแต่เวลามักริบนี่ไม่ใช่หมดแสงดวงอาทิตย์เวลามักริบคือดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ตกนี่คือได้เวลามักริบแต่ถ้าหมดแสงแดงน่ะก็คือได้เวลาอีชาหมดมักริบเข้าอีชาเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยแสงยังจะคงเหลืออยู่เหมือนกันฟะญัรแสงจะมาก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์ขณะเดียวกันเวลามักริบดวงอาทิตย์เนี่ยตกไปแล้วแต่แสงหมดยังดวงอาทิตย์นี่ไปแล้วแต่แสงยังเหลืออยู่เค้าเรียกว่าอัชฟะกุลอะห์มัดแสงแดงถ้าดวงอาทิตย์ตกแสดงว่าเข้ามักริบคันเมื่อดวงอาทิตย์ตกแสงแดงยังคงอยู่แต่เมื่อแสงสีแดงนี้หมดไปแล้วก็คือมืดแล้วนั่นก็คือหมดเวลามักริบแล้วก็เข้าเวลาอิชาเพราะมันจะเชื่อมต่อหมดมักริบแล้วก็เข้าเวลาอิชานะครับฉะนั้นนี่คือ2รุกลสองอะไรครับรุกลของการถือศีลอดที่จะต้องมีก็คือมีเจตนา2ก็คือต้องงดเว้นจากการกินการดื่มการร่วมหลับนอนด้วยนะตั้งแต่แสงฟะญัรขึ้นก็คือได้เวลาซุบฮ์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกหรือเวลามักริบหน้า68อินชาอัลเลาะห์ก็ครั้งต่อไปจนกระทั่งจบเลยนะครับผู้ที่จำเป็นจะต้องถือศีลอดมีใครบ้างก็ยังทันอยู่ก่อนที่จะถึงรอมฎอนก็ถ้าไม่ติดอะไรหรือว่าทางนี้บรรยายเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาประมาณวันที่17พฤษภานี่ก็จะเข้าเดือนรอมฎอน16 17ประมาณนี้เปิดเรียนบางทีเด็กบางคนเนี่ยเปิดลูกผมนี่เปิด16พฤษภาครูเขาแจ้งมาแล้วเปิดประวันนึงสมมุติว่าถือศีลอดที่17ขออีกวันนึงก็ถือศีลอดถ้าถือศีลอดวันที่16ก็เปิดเรียนแล้วก็บวชวันแรกเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็พี่น้องจะได้เตรียมตัวด้วยว่าเหลือเวลามัน2เดือนเศษๆ2เดือนนิดๆอ่ะผมไม่ลืมนะครับคำถามที่กะได้ถามมันทำดุลละถามว่าเวลาอิชาหมดตอนไหนใช่ป่ะครับพอไหมเนี่ยพอคำถามนี้ตอบใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงลดมาแล้วเหลือ2นาทีพอ ละหมาด5เวลาฟัรดูนี่มี5เวลาซุบฮ์ซูรีอัสรีมักริบอิชา5เวลา17รอกะอะห์2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2ก็คือซุบฮ์4 4ซูรีอัสรีมักริบอิชา3มักริบ3แล้วก็อิชา4 17รอกะอะห์สังเกตไหมว่าซุบฮ์นี่จะไม่เชื่อมกับอะไรเขาไม่ไปเกี่ยวอะไรมันเป็นเวลาที่โดดๆเป็นเวลาที่โดดๆที่มันมีอะไรพิเศษมากในเวลาซุบฮ์ถ้าหากเราไปดูตัวบทกุรอานหะดีษนะบ่ฮะดีษนบีที่พูดถึงซุบฮ์ซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ดีกว่าทั้งในดุนยาและก็สิ่งที่ในดุนยาซุบฮ์นี่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะซุบฮ์นี่คนจะพลาดคนไม่ค่อยสนใจเพราะมันเป็นช่วงเวลานอนบางทีอาละหมาดไม่ทิ้งก็จริงแต่พลาดยะมาอะห์ที่มัสยิดศาสนาจึงให้ความสำคัญกับละหมาดอันนี้อันมากละหมาดซุบฮ์มากพี่น้องสังเกต4เวลานั้นไหมว่ามันมีเริ่มและมันมีจบซึ่งถ้าหมดเวลานั้นก็จะเข้าเวลาต่อไปอย่าเพิ่งดูซุบฮ์นะเข้าเวลาซูรีหมดเวลาซูรีก็เข้าอัสรีถูกป่ะหมดเวลาอัสรีก็เข้าอะไรต่อเข้ามักริบหมดเวลามักริบก็คือหมดแสงแดงก็เข้าอีชา
แสดงว่า4เวลานี้เนี่ยเชื่อมกันตลอดหมดเวลานั้นก็เข้าเวลาต่อไปอ้าวก่อนที่จะถึงซูรีเนี่ยวิละหมาดอะไรก่อนละหมาดซูรีเนี่ยมาอะไรเมื่อเช้าอ่ะเอาลืมแล้วจำละหมาดไม่ได้แล้วเมื่อเช้าแล้วมาซูโบซูโบนี่หมดเมื่อเข้าเวลาซูรีหรือหมดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ป่ะซูโบตั้งแต่ฟายัดแสงฟายัดมาไปหมดตอนไหนดวงอาทิตย์ขึ้นก็บ้านเราก็มาชั่วโมงเศษๆชั่วโมงนิดตั้งแต่แสงฟายัดมาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหมดเวลาซูโบมีใครมีทัศนะไหมพวกเราว่าเวลาซูโบไปหมดยันซูรีเนี่ยยังละหมาดได้อีก9โมงเช้า10โมงเช้ายังละหมาดได้เพราะยังไม่ถึงซูรีไม่ใช่ใช่ป่ะไปหมดตรงนั้นอันนี้คือช่วงที่จะไปเชื่อมกับซูรีแสดงว่ามีช่องว่างอยู่เริ่มซูโบแล้วก็หมดซูโบช่วงเนี้ยไม่มีช่วงเวลาที่มันเชื่อมแล้วว่างอยู่ช่วงเนี้ยเพราะเวลาซูโบหมดไปแล้วและตอนนี้ยังไม่ได้ซูรีเอ้าไปดูเวลาก่อนซูโบถ้าบางคนบอกว่าอิชาได้ยันซูโบทำไมไอ้ช่วงก่อนบอกว่าถึงเชื่อมซูโบล่ะหมดอิชาก็คือได้ซูโบแต่ทำไมหลังซูโบมันไม่เชื่อมซูรีมั่งล่ะถ้าบอกว่า5เวลานี่วน24ชั่วโมงนี่เชื่อมกันหมดเวลานี้เข้าเวลาต่อไปแสดงว่าก่อนซูโบก็ต้องมีช่องว่างเหมือนกันพอหลังซูโบช่องว่างระหว่างหมดซูโบกับซูรีมีช่องว่างใช่ป่ะก่อนซูโบก็ต้องมีช่องว่างเหมือนกันซึ่งจะไม่ไปเกี่ยวกับ4เวลานั้นเพราะ4เวลานั้นเข้าซูรีหมดเวลาซูรีเข้าอัสรีหมดอัสรีเข้ามักริบหมดมักริบเข้าอิชา4เวลานี้เชื่อมกันซูโบจะไม่เชื่อมกับใครเมื่อหลังซูโบมันมีช่องว่างก่อนของมันก็ต้องมีช่องว่างนั่นหมายความว่าละหมาดอิชาก็ต้องหมดก่อนที่จะได้ซูโบแล้วมันหมดตอนไหนอะครับละหมาดอิชานี้อิชานี้นิสฟุลไลน์หมดตอนครึ่งคืนไม่ใช่เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนของเราไอ้0000น่ะไม่ใช่อย่างนั้นครึ่งคืนศอลาตุลอิชานิสฟุลไลน์หรือหมดเวลาของอิชานี่ก็คือครึ่งคืนหมายความว่าไงครับหมายความว่าหมดอิชาครึ่งคืนแสดงว่าหลังจากนั้นก่อนซุบฮ์ก็แสดงว่าจะมีช่องว่างอยู่อันนี้สำหรับว่าถ้าละหมาดอิชาเนี่ยถ้าปกติไม่มีเหตุจำเป็นอย่าให้เกินครึ่งคืนแต่ถ้ามันเพลียมันปวดหัวมันอะไรเอายืดไปให้จนกระทั่งถึงซุบฮ์พอเรื่องว่าอิชาหมดครึ่งคืนหรือมันไปถึงซูโบนี่ก็นักวิชาการค่อนข้างจะพูดกันในเยอะหน่อยก็ทางที่ดีแล้วเนี่ยและจากตัวบทเนี่ยมันหมดครึ่งคืนส่วนถ้าใครมีความจำเป็นหน่อยอาจจะเพลียหลับไปอะไรก็ซึ่งหลับมานะละหมาดอื่นในศาสนาก็ไม่เอาผิดเพลียหรืออาจจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็ละหมาดเลยแม้ว่าจะหมดเวลานั้นไปแล้วก็ตามฉะนั้นละหมาดอิชาเนี่ยหมดครึ่งคืนครึ่งคืนก็อับไปหาร2ครึ่งนึงเนี่ยก็คือสมมติมี2ครึ่งนึงก็คืออะไรครับคือ1ถ้ามี10ครึ่งนึงคือเท่าไหร่5ถ้ามี20ครึ่งนึงคือเท่าไหร่อาจารย์จะถามทำไมง่ายจะตายกำลังจะบอกว่าให้หาร2เอาเวลามักริบถึงซูโบเนี่ยมาหาร2ครึ่งนึงของมันคือเท่าไหร่นั่นแหละก็คือหมดเวลาอิชาผมยกตัวอย่างก่อนนะสมมติว่าระหว่างมักริบในเวลามักริบถึงละหมาดซูโบเนี่ยมัน10ชั่วโมงสมมุติฉะนั้นครึ่งนึงของ10ชั่วโมงก็คือ5ชั่วโมงผมจะพูดให้ตัวเลขแล้วพี่น้องจะได้คำนวณง่ายๆเอาเลขกลมๆเพราะเราไม่พูดเที่ยงคืนเพราะมันมีขยับบางที่5ทุ่มกว่า5ทุ่มครึ่งสมมุติว่าผมเอาเลขกลมๆนะจะได้ง่ายๆสมมุติว่ามักริบเนี่ยทุ่มนึงและซูโบเนี่ยตี5ทุ่มหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยกี่ชั่วโมง10ชั่วโมงถูกป่ะ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเฮ้ยทำไมมันเก้าวะต้องนับเท่าไหร่ก็ถูกแล้วทุ่มหนึ่งถึงตีห้ามัน10ไหมอ่ะ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าถูกแล้วมันนิ้วมันหายไปไหนเมื่อกี้สมมติว่ามักริบเนี่ยทุ่มหนึ่ง
และซุบฮ์เนี่ยตีห้าแสดงว่ากี่ชั่วโมงระหว่างมักริบถึงซุบฮ์10ชั่วโมงครึ่งหนึ่งของ10ชั่วโมงคือกี่ชั่วโมง5เอาหารไปหาร2ก็นับไปว่าซุบฮ์จะหมดตอนไหนเมื่อกี้เราบอกมักริบทุ่มหนึ่งใช่ป่ะ5ชั่วโมงนับไป2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนหมดเที่ยงคืนถ้ามักริบมันถ้าอันนี้มันแล้วแต่กลางวันกลางคืนช่วงหน้าร้อนกลางคืนจะสั้นกลางวันจะยาวกลางคืนก็จะสั้นถ้าช่วงหน้าหนาวกลางคืนจะยาวก็ช่วงเวลาก็ต้องยืดไปเพราะหาร2ถูกป่ะอ้าวก็ตามนั้นแหละอันนี้ผมพูดเลขกลมๆเพื่อให้น้องได้เห็นว่าเออหาร2ว่าหมดเวลาของอิชาเนี่ยครึ่งคืนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือเวลาที่เราปฏิบัติปกตินะหมายถึงว่าอย่าให้เกินครึ่งคืนแต่ถ้ามันมีความจำเป็นอาจจะเพียอาจจะอะไรก็พออนุโลมที่จะยืดเกินครึ่งคืนไปได้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับพี่น้องฟังนิดนึงครับมีพี่น้องของเราถามยังไงนะครับละหมาดอัสรีมีซุนนะห์ก่อนหลังไหมแล้วบางคนบอกอะไรอีกบางคนบอกมีบางคนบอกไม่มีแล้วบางคนบอกว่าอะไรอีกก็ไม่มีแล้วมีแค่2อย่างคือมีบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีแล้วโต๊ะเอาวันไหนก็เคยมีก็เคยทำที่มันมีตัวบทใน12รอกอัตเนี่ยโอ้โหแรงแรงซุนนะห์ก่อนหลังเนี่ยก่อนหลังฟัรดูเนี่ย12รอกอัต12รอกอัตนี่แบบปฏิบัติแบบนั้นเลยนะเต็มที่อ่ะนะ11 12รอกอัตอ้าว2รอกอัตก่อนซุบฮ์2นะนับไปนะก่อนซุฮรี4เป็น6บวกไปเรื่อยนะหลังซุฮรีอีก2เป็น8หลังมักริบอีก2ฮะหลังมักริบอีก2เป็น10หลังอิชาอีก2เป็น12อันนี้เนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ถ้าใครละหมาดได้12รอกอันนี้เนี่ยสุดยอดละดีละรักษาไว้เลยคือแน่นอนคนรักษา12รอกอันนี้ก็ต้องละหมาดฟัรดูถูกป่ะไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์อย่างเดียวแน่นอนนะครับมาดูละหมาดอัสรีละหมาดอัสรีเนี่ยไม่มีซุนนะห์มุอักกะดะห์เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้11รอกอะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์ว่าส่งเสริมให้ทำอย่าพยายามขาดยกเว้นว่าเดินทางถ้าเดินทางนบีเนี่ยก็จะไม่ทิ้งละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์อย่างอื่นนบีไม่ได้ละหมาดฉะนั้นที่บอกว่าก็มาดูในเรื่องของละหมาดอัสรีอัสรีเนี่ยไม่มีซุนนะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์ยกเว้นว่าสามารถปฏิบัติ4รอกอะห์ก่อนอัสรีได้เป็นบางครั้งไม่เหมือนซุนนะห์12รอกอะห์ที่พูดไปเมื่อกี้ก่อนอัสรีเนี่ยสามารถละหมาดได้4รอกอะห์นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยเหมือนกับที่บอกไป12รอกอะห์เมื่อกี้แต่หลังเนี่ยไม่มีมีในหะดีษนบีที่นักวิชาการบางท่านบอกว่าหะดีษนี้อยู่ในระดับที่ใช้ได้หรือถูกต้องเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์จะเมตตากับคนที่ละหมาด4รอกอะห์ก่อนอัสรีก็เป็นการละหมาด2รอกอะห์ให้สลาม2ให้สลาม2ให้สลามหรือละหมาด4รวดเดียวก็ได้ที่หะดีษนบีว่าใครที่อัลลอฮ์จะเมตตาหรือขออัลลอฮ์เมตตาคนที่เขาละหมาดก่อนอัสรี4รอกอะห์นะครับรอฮิมัลลอฮุอิมรออันศ็อลลากับละอัสรีอัรบะอันหรือศ็อลลาอัรบะอันกับละอัสรีละหมาด4รอกอะห์ซึ่งบอกไปแล้วว่าทำไม่บ่อยไม่เน้นเหมือน12รอกอะห์ที่บอกไปทำได้ไหมก็ทำได้อาจจะเป็นบางครั้งเราก็ทำนะครับแต่ละอัสรีเนี่ยไม่มีนะครับมีคำถามโต๊ะเคลียร์ไหมไม่เคลียร์อีกเคลียร์ไม่โต๊ะยังไงก็โต๊ะจะละหมาดก็ละหมาดเป็นบางครั้งก็ได้ครับทำ4รอกอะห์ทำสองให้สลาม2ให้สลามก็ได้บางคนก็มีเวลาไงไม่ได้รีบไปไหนบางทีอยู่บ้านอยู่อากาละหมาดแล้วไม่ละหมาดล่ะไม่ละหมาดก็ไม่ได้เป็นไรนะครับยิ่งไม่ได้อยู่ในหมวดของซุนนะห์หมู่อักกะดะห์ตรงนั้นด้วยนะหลังไม่มีเพราะนบีเนี่ยก็ไม่ให้มีการละหมาดหลังอัสรีกับหลังซุบฮ์แล้วหลังอัสรีกับหลังซุบฮ์นี่ไม่มีละหมาดแล้วนะจะมาละหมาดซุนนะห์ทั่วๆไปหลังอัสรีเนี่ยไม่มีย
ยกเว้นโอเคถ้ามันมีเหตุยกตัวอย่างเช่นมียานาซะมียานาซะหลังละหมาดหลังอัสรีหรือบางทีอันนั้นละหมาดเราละหมาดอัสรีแล้วที่ซูเราอ้าวเสียนละหมาดออกมานละหมาดอยากจะเข้าไปอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ในซูเราอีกทีนึงหลังละหมาดอัสรีแล้วก็อันนั้นละหมาด2รอกาตแล้วก็ละหมาด2รอกาตหลังอัสรีเป็นตะฮียะตุลมัสยิดหรือหลังอันนั้นละหมาดอย่างงี้ได้เพราะมีเหตุถ้าจะละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนียดว่าละหมาดซุนนะห์2รอกาตทั่วไปหลังละหมาดอัสรีอันนี้ไม่อนุญาตให้ทําหรือหลังละหมาดซุบฮ์นะครับที่เป็นละหมาดซุนนะห์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะครับอ้าวไม่มีแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์พบกันในเดือนหน้านะครับวันนี้จากลาด้วยรับไปทีนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 